สวัสดีครับนี่แหละฮินฮาร์ดนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเงินไม่ได้สำคัญที่สุดนะครับทำไมเงินถึงไม่สำคัญที่สุดคือจริงๆขอบอกไว้ก่อนเงินสำคัญนะสำคัญมากเอางี้ดีกว่าแต่ทุกคนในชีวิตเนี่ยพยายามตามหาแต่คำว่าเงินฮะหาเงินกันโดยตลอดแต่สิ่งนึงที่คุณไม่เคยค้นหาเลยก็คือตัวคุณต้องการอะไรกันแน่นะครับคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะเขาวิ่งตามเงินกันจริงๆหรอคนที่ประสบความสำเร็จสิ่งที่เขาสำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่เงินฮะมันคือเวลานะครับกับความสุขของเขาและสิ่งที่เขาต้องควรจะทำ3อย่างนี้เงินเป็นผลพลอยได้ที่มาจาก3อย่างนี้อีกทีนึงนะครับเวลามันสำคัญที่สุดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบคุณเสียไปแล้วอะแล้วคุณไม่มีวันได้มันคืนมาแต่กลับกันนะฮะเงินเสียมันเสียไปแล้วคือมันก็หาคืนกลับมาได้หรืออนาคตถ้าเกิดว่าคุณประสบความสำเร็จคุณอาจจะได้มันเยอะมากๆมากกว่าวันที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่คำถามคือคุณจะประสบความสำเร็จได้ยังไงทำไมคนประสบความสำเร็จเขาถึงบอกว่าเงินไม่ได้สำคัญเพราะว่าคุณต้องค้นหาตัวตนของคุณให้เจอคุณต้องค้นหาให้เจอว่าคุณชอบอะไรและคุณให้คุณค่าอะไรกับผู้คนบ้างนี่คือสิ่งที่คุณต้องค้นหาในระหว่างนี้ฮะถ้าหากว่าใครยังไม่ประสบความสำเร็จก็ตามนะค้นหาให้เจอว่าคุณชอบอะไรและทำอะไรและคิดให้ออกว่าสิ่งที่คุณชอบและสิ่งที่คุณทำอ่ะจะให้คุณค่ากับผู้คนได้ยังไงนี่คือคีย์เวิร์ดครับของจริงเลยนะนี่คือคีย์เวิร์ดของชีวิตจริงๆนี่คือคุณสิ่งที่คุณต้องหาให้เจออย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมชอบเรื่องแรงบันดาลใจครับผมเลยมาทำนี่แหละฮินฮาร์ดแล้วก็มานั่งพูดเกี่ยวกับด้านแรงบันดาลใจข้อคิดอะไรต่างๆที่พูดอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่แต่ผมรู้สึกว่ามันก็ให้คุณค่ากับคนอื่นได้ครับน่ามันมีคนที่ชอบคิดผมอยู่แล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมรู้ว่าในสิ่งที่ผมทำจะมากจะน้อยนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่สิ่งนึงผมเชื่อว่าตราบใดที่ผมไม่หยุดทำต่อให้จะมีคนติดตามผมแค่คลิปละคนนึงแค่คลิปละคนถ้าผมลงเป็นพันคลิปก็จะมีคนติดตามผมพันคนซึ่งมันก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับในมุมมองผมซึ่ง3ปีได้คนติดตามมาพันคนเนี่ยอาจจะมีสัก 10-20 คนที่แบบว่าเป็นแฟนเหนียวแน่นของผมเลยก็ได้ซึ่ง 10-20 คนเนี่ยเขาก็อาจจะสนับสนุนผมในอนาคตนะครับนั่นแหละนี่แหละแล้วคุณจะเข้าใจผู้คนได้มากขึ้นแล้วคุณจะแบบว่าค้นหาตัวเองได้มากขึ้นฮะเงินมันจะมาเองฮะถ้าหากคุณมอบคุณค่าให้กับผู้คนได้ถึงวันนั้นคุณจะเข้าใจว่าเงินมายังไงคุณไปซื้อข้าวในร้านอาหารเขาสั่งคนที่เขาทำอาหารเขาให้คุณค่ากับคุณคือเขาทำอาหารให้กับคุณถูกไหมแล้วเขาก็ให้เงินกับคุณนั่นแหละหลักการเดียวกันง่ายๆฮะแต่ว่าอันนี้ไอตรงนั้นเป็นปัจจัยแบบทั่วไปนะครับแต่การที่จะประสบความสำเร็จและมันสำคัญยังไงเนี่ยคือคุณต้องค้นหาตัวตนของคุณให้เจอนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณต้องใช้เวลาให้ถูกต้องผมบอกเลยนะคุณหาเงินทั้งชีวิตนะถ้าคุณแบบตั้งใจจะหาเงินอย่างเดียวหาเงินแล้วคุณไม่ได้มอบคุณค่าอะไรให้กับผู้คนเลยนะวันหนึ่งเกิดบ้านไฟไหม้เกิดหุ้นที่คุณซื้อไว้เกิดธนาคารที่คุณไปฝากตังไว้ล้มละลายเงินเป็นศูนย์ตัวคุณไม่มีคุณค่าเลยครับณตอนนั้นเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้สร้างคุณค่าของคุณให้กับคนอื่นไว้เลยคุณแค่หาแต่เงินอย่างเดียวนี่ผมพูดจริงไหมมันมีหลายคนนะที่คุณสิริวัฒน์แซนด์วิชในช่วงที่เขาทำตัวหุ้นนะฮะตัวลงทุนเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยแหละแล้วเขาได้มาเป็นแบบเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านคือเขานึกแต่เงินอย่างเดียวฮะเขาหาอย่างเดียวหาอย่างเดียวจนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี40มันก็เลยทำให้เขาติดลบเลยฮะเพราะเขาหาแต่เงินอย่างเดียวแล้วตอนนั้นเงินมันกลายเป็นลบแล้วตอนนั้นเขาต้องมาเริ่มสร้างชื่อเสียงใหม่ด้วยการขายแซนด์วิชของเขาอะมอบคุณค่าให้กับผู้คนทำของใหม่ตลอดทุกวันผมเป็นหนี้พันล้านแต่ผมไม่ฆ่าตัวตายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเยอะมากเลยที่เป็นหนี้เขาเป็นหนี้พันล้านอะแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายแล้วเขาก็ขายแซนด์วิชเลี้ยงลูกน้องคือนั่นแหละนั่นคือแบบแรงบันดาลใจแล้วเขาก็สู้มาเป็น 10-20 ปีครับจนสุดท้ายเขาก็กลับมาตั้งตัวได้ใหม่อีกครั้งนึงนั่นแหละครับแล้วตอนนี้เขาก็มีชื่อเสียงนะครับมีหลายคนที่อยากจะทำธุรกิจกับเขานั่นแหละในมุมมองผมก็มองคิดว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องสร้างตัวตนของคุณขึ้นมาแล้วมอบคุณค่าให้กับคนอื่น
นี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดเงินเป็นแค่ผลพลอยได้จำไว้อย่าพยายามตามหาผลพลอยได้นะครับเพราะว่ามันมีคุณค่าตัวเงินมันมีคุณค่าครับแต่ตัวคุณยังคุณต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณด้วยวิธีไหนก็ได้สักทางนึงจะทำขายของจะสอนนู่นนี่นั่นจะขายของขายถูกหรือขายอร่อยหรือเป็นสูตรเด็ดของคุณแล้วแบบว่าคุณมอบคุณค่ากับผู้คนหรือคุณจะเป็นคนสอนทำอาหารหรือว่ารายการตลกๆคือนั่นแหละคุณต้องหาตัวตนว่าคุณชอบอะไรนะครับแล้วก็นำมันมาแชร์นำมันมาให้ผู้คนแค่นั้นแหละครับผมแล้วคุณต้องทำมันไปนานๆมันคือการทำระยะเวลาที่มันนานมากนั่นแหละจนกว่าคุณจะมีคุณค่ากับคนอื่นคุณต้องให้พวกเขาก่อนแต่ละคนจะสำเร็จไม่พร้อมกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสำเร็จเมื่อไหร่เพราะผมคิดว่าชาตินี้แหละตราบใดที่ผมไม่เลิกทำนี่คือความเชื่อของผมโอเคครับหลักๆเลยก็คือเงินสำคัญนะฮะแต่มันไม่ได้สำคัญที่สุดตัวคุณสำคัญกว่าเงินฮะคุณต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณให้มีค่ามากกว่าเงินเพราะว่าเงินนั้นจะตามตัวคุณอ่ะคุณมีคุณค่าเท่าไหร่เงินตามคุณเท่านั้นอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายหัวใจของคุณด้วยนะครับลีลาอินฮาร์ทสวัสดีครับผม